อรุณสวัสดิ์ค่ะมาแล้วนะคะทักทายสวัสดีนะคะสมาชิกครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านนะคะมาแล้วค่ะวันนี้พบกันในเวลาเลขสวยเลยนะคะ638 6:38 นาทีนะคะก็มาช้ากว่าปกติสัก8นาทีเพราะว่าทำภาพกราฟิกเสร็จแล้วหาไม่เจอค่ะไม่รู้ไปเซฟไว้ตรงไหนนะคะภาพกราฟิกที่ทำไว้เซิร์ชยังไงก็ไม่เจอก็เลยต้องทำใหม่นะคะใช้เวลานิดหน่อยวันนี้ก็เจอกันนะคะสำหรับรายการปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณนะคะมาแล้วเดี๋ยวขอดูข้อความในโทรศัพท์เช่นเคยนะคะมาแล้วก็ทักทายสวัสดีรายงานตัวนะคะกับเช้าวันที่16ตุลาคม2560นะคะเป็นเดย์38นะใช่เดย์38นะคะสำหรับการร่วมปฏิบัติการ6:38นะคะปฏิบัติการปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณมาแล้วด้วยเวลาอันรวดเร็วนะคะพุบพับพุบพับพุบพับโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเจ้าเอ้ยปรินสบายดีเด้อน้องเวียงวีนานะคะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะเศรษฐีข้างบ้านตื่นแต่เช้าเลยนะคะมาแล้วก็เหมือนเดิมค่ะทักทายสบายดีนะคะอยู่ตรงไหนอย่างไรรับฟังชัดเจนหรือไม่นะคะแจ้งพิกัดการรับฟังเข้ามาด้วยแล้วก็วันนี้จะขอบคุณอะไรนะคะวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ในชีวิตนะคะจะถ่ายทอดเรื่องราวอะไรก็ยินดีเลยนะคะสวัสดีค่ะเช้านี้ที่สระบุรีลมหนาวโชยๆเย็นสบายมากโอ้เยี่ยมเลยนะคะที่นี่ก็เย็นค่ะเย็นอยู่25องศานะคะมีลมเย็นๆพัดออกมาจากมิตซูบิชินะคะกระทบผิวเช่นกันนะฟังคุณปรินก่อนนอนและลืมตาอ๋อนี่ไงหัวข้อที่คุยวันนี้ใช่ไหมคะหัวข้อที่คุยวันนี้นะคะสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่ฉันทำทุกวันคือการสำนึกรู้คุณนะคะคุณกำลังสร้างชะตาชีวิตของตัวเองก็มีสมาชิกบอกว่าสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่ทำคือฟังรายการของปรินและชีวิตคุณต้องดีขึ้นนะทำสักขนาดนี้แล้วนะคะชีวิตคุณจะต้องโล่งโปร่งสบายนะคะดูย้อนหลังเด้อได้ค่ะระยองสดชื่นสวัสดีค่ะขอบคุณยามเช้ากับงานอาชีพมหัศจรรย์เยี่ยมมากค่ะชีวิตคุณจะมีความหมายมีคุณค่ามากเลยนะคะถ้าคุณเข้าใจคำว่าอาชีพมหัศจรรย์แล้วเอาไปทำนะคะน้องบัวลำพูสวัสดีค่ะทักทายกันพอประมาณ3พรานชัดเจนนะคะสวัสดีทุกคนสาวภูเรือนะคะสาวคอนถมมาแล้วเนี่ยครูเจแปนมาแล้วนะคะเขียนจดบันทึกคอร์ส28วันปั้นชีวิตใหม่มาซะโอ้โหดิฉันนึกว่าแบบการ์ตูนคอสมิกนึกว่ากำลังดูแอนิเมชันนะคะโอ้อะไรมันจะฝีมือขนาดนั้นอ่านซะเพลินเลยนะคะเนี่ยครูเจแปนมีลูกมีหลานนะต้องการจะให้เขาเก่งแบบว่าจำเป็นภาพอะไรเงี้ยนะคะส่งไปเรียนกับครูเจแปนได้นะเขามีสอนการบันทึกนะคะการจดบันทึกเป็นภาพเป็นตัวอักษรสวยๆเนี่ยนะบางทีเราจดเอาไว้มันจำไม่ค่อยได้อะนะคะเพราะมันเป็นตัวหนังสือขยึกขยือนะคะการจำเป็นภาพเนี่ยคนที่เป็นอัจฉริยะทุกคนเขาจำเป็นภาพหมดนะคะก็ไปเรียนกับครูเจแปนได้โอเคสวัสดีโดยรวมไปเลยนะคะมาช้าก็รีบเข้าเรื่องนะคะวันนี้เป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้พูดถึงไปนิดนึงนะคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะแยกมาเป็นหัวข้อนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ควรที่จะมีความระลึกตัวระลึกรู้สึกตัวกันอยู่เสมอนะคะนั่นก็คือสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่ทำในทุกๆวันสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่ทำในทุกๆวันนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยพอเรารู้ว่าสิ่งแรกที่เราทำคืออะไรสิ่งสุดท้ายที่เราทำคืออะไรก่อนเราจะหลับไปอะค่ะมันก็เหมือนเป็นการเจริญสติไปละ
ใช่ไหมคะเจริญสติได้สองเวลาละนะตอนนี้เรากำลังทำไมคะบำบัดเยียวยาชีวิตของเราใช่ไหมคะเยียวยาชีวิตตัวเองมันก็เหมือนกับการทานยาใช่ป่ะถ้าคุณไม่สบายนะคะคุณไปหาหมอหมอก็จะให้ยามาทานนะคะเช้าก่อนนอนก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเที่ยงก่อนอาหารเย็นก่อนนอนแล้วก็ก่อนตื่นด้วยนะคะคนไข้หมอคะก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเที่ยงก่อนอาหารเย็นก่อนนอนหนูพอรู้แต่ก่อนตื่นหนูจะกินยังไงคะหมอหนูไม่ตื่นแล้วหนูจะกินยังไงคะก่อนตื่นก็สำคัญใช่ไหมคะของเรานี่เป็นอย่างนั้นแหละก่อนตื่นและก่อนนอนนะคะสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่ฉันทำทุกวันคือการสำนึกรู้คุณอย่าไปทำอย่างอื่นค่ะนะคะอย่าทำอย่างอื่นเมื่อก่อนสมัยตอนที่ปรินเป็นแบบ working woman นะคะเป็นดอกไม้เหล็กประจำทีมชาติทีมชาติไหนชาตินี้แหละชาติชีวิตฉันนี่แหละนะคะสิ่งสุดท้ายที่ฉันทำก่อนนอนก็คือฉันวางแผนนะคะฉันวางแผนก่อนนอนหลับไปกับการวางแผนนะคะพรุ่งนี้ฉันจะต้องทำจากชุดก่อนพรุ่งนี้ใส่ชุดไหนวะนะคะเสื้อตัวนี้กระโปรงตัวนี้แล้วพรุ่งนี้จะทำอะไรวะโอ้พรุ่งนี้ต้องยุ่งยากแน่ๆเลยโอ้พรุ่งนี้ต้องนะแล้วก็หลับไปนะคะไม่ต้องทายว่าชีวิตเป็นยังไงบันเทิงนะคะบันเทิงสนุกสนานมากนะคะแต่ละวันนี่โอ้โหยิ่งกว่าแบบ The Avenger ของกูนี่แบบผจญภัยสุดแนวยิ่งกว่า Indiana Jones นะคะเพราะว่าเราทำไมคะแต่ละวันเราคิดถึงแต่แบบฉันต้องทำอันนั้นนะฉันทำอันนี้นะฉันต้องไปนู่นนะสารพัดเลยแล้วก็คิดแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้คิดแบบวางแผนปฏิหารแบบทุกวันนี้นะคะมีแต่อู้บุกตะลุยฝ่าฟันสารพัดชีวิตต้องสู้คือคำขวัญประจำใจนะคะเพลงแม่จนๆคือเพลงประจำตัวแล้วตื่นเช้ามาทำอะไรคะตื่นเช้ามาแต่ก่อนนี่แต่ก่อนนะคะโอ้ยเช้าอีกแล้วแป๊บเดียวเองตอนจะหลับไม่ค่อยอยากหลับตอนจะตื่นก็ไม่ค่อยอยากตื่นเป็นหงาอะไรก็ไม่รู้นะคะพอตื่นมาโอ้ยขี้เกียจจังเลยอ่ะนาฬิกาอีกสัก5นาทีได้ไหมตั้งปลุกนี่แบบตั้งเป็นจังหวะตั้งเป็นจังหวะนะคะ6 โมง 6 โมง 5 นาที10 นาที15 นาทีตื่นจริงๆอ่ะ6 โมงครึ่งเป็นจังหวะนะคะมาเป็นระรอกระรอกไม่อยากตื่นไม่มีพลังนะคะแล้วก็การขอบคุณเหรอไม่เคยอยู่ในหัวสมองนะคะขอบคุณเฉพาะเวลาใครแบบหยิบของให้อะไรเงี้ยคนเอาของมาฝากขอบคุณนั่นก็คิดว่าตัวเองเป็นคนมีมารยาทแล้วนะแต่ไม่เคยขอบคุณชีวิตขอบคุณทำไมชีวิตแม่งเหนื่อยจะตายใช่ไหมขอบคุณทำไมงานก็กูมึงจ้างกู8 ชั่วโมงกูก็ทำของก็เจ้าเจ้ากันไปแล้วไงทำจ้างแค่นี้ก็ทำแค่นี้ป่ะจ้างก็ถูกจะตายแล้วทุกวันนี้ก็ทำให้เกินเงินเดือนไปตั้งเยอะแล้วเอาเลยนักหนาใช่ไหมมันเหมือนชีวิตใครวะนั่งๆพูดอยู่ฉันว่าสะดุ้งหลายคนแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ตามเดี๋ยวฉันว่าเธอต้องแอบเป็นบ้างนะคะเนี่ยสิ่งแรกสิ่งสุดท้ายที่ทำคืออะไรตอนเช้ามาก็6 โมงไม่ตื่นมึงตื่น6 โมงครึ่งมึงตั้งจังหวะปลุกเป็นแบบจังหวะสโลนะคะมาทีละ5 นาที 5 นาทีมันก็ต้องรีบใช่ไหมคะรีบร้อนออกจากบ้านนะคะกว่าจะต่อรถต่อราเบียดเสียดเยียดยัดนะคะโอ้โหเมื่อก่อนสมัยก่อนดิฉันทำงานแรกๆเข้ากรุงเทพนะคะหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆนะคะใส่เสื้อตัว199หอบกระเป๋าใบเดียวติดกายนะคะไปอยู่แถวโน้นค่ะอ่อนนุชอยู่อ่อนนุชนะคะทำงานสีลมตอนนั้นมันก็มีรถไฟฟ้าตรงอ่อนนุชนั่นแหละนะคะแต่ว่าตอนออกจากซอยบ้านน่ะมันต้องนั่งรถ2 แถวไปรอรถ2 แถวเนี่ยนะเป็น10 คันน่ะกว่าจะได้ขึ้นน่ะคือมันจะห้อยมาเต็มทุกคันเลยค่ะห้อยเต็มห้อยเต็มเอาคันนี้ก็เต็มเอาคันต่อไปก็เต็มเต็มเต็มมอเตอร์ไซค์กูไม่มีสิทธิ์ขึ้นเพราะว่ากูได้เงินเดือนแค่ 7,300 นะคะมอเตอร์ไซค์ไม่มีสิทธิ์ขึ้นเพราะว่ามันโอ้โห
25บาททุกวันไม่ได้นะคะต้อง2แถวเท่านั้นบ่นอยู่นั่นแหละวันๆก็บ่นกลับมาเจอเพื่อนที่ห้องก็บ่นนะคะบ่นสารพัดการเดินทงเดินทางการงานการเงินสารพัดนะคะนั่นคือสิ่งที่ถามเมื่อก่อนชีวิตเป็นไงคะไม่ต้องถ่ายนะคะแต่ทุกวันนี้เรากลับหลังหันแล้วนะคะเรื่องที่เล่านี่ก็เป็น10ปีแล้วนะคะเรากลับหลังหันแล้วเรารู้แล้วว่าชะตาชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรากำหนดได้ทำไมเปรนถึงบอกว่าชะตาชีวิตกำหนดได้เปรนพรหมลิขิตไม่ใช่เหรอชีวิตคนเราอะพรหมลิขิตบันดาลชักพานะคะใช่พรหมลิขิตแต่ใครบอกมึงล่ะว่าพรหมก็ลิขิตมาเส้นทางเดียวอะฮะ ใครบอกล่ะว่าพรหมลิขิตมาเส้นทางเดียวอะรู้ไหมว่าจักรวาลแห่งความเป็นไปได้เนี่ยจักรวาลคู่ขนานมันไม่ได้มีแค่2เส้นขนานกันมันมีเป็นล้านล้านนับอนันต์เส้นจักรวาลคู่ขนานเนี่ยมีเป็นล้านล้านจักรวาลนับไม่ได้หรอกใช้คำว่าล้านล้านเนี่ยเพราะมันนับไม่ได้รู้ได้ไงปรินไม่รู้แต่กูเชื่อแบบนี้แล้วชีวิตกูดีมึงจะเชื่อว่ามีเส้นทางเดียวก็เรื่องของมึงนะคะเชื่อแบบนี้แล้วเส้นทางชีวิตมันเปิดกว้างไงมันเกิดความเป็นไปได้มันเกิดการเลือกเพราะอะไรที่เชื่อไม่ใช่เชื่ออะไรแบบไม่มีสาระเพราะชีวิตเนี่ยสังเกตเป็นคนชอบสังเกตชีวิตตัวเองว่าเอ๊ชีวิตคนเราเนี่ยนะมันอยู่ที่การเลือกจริงๆเว้ยซึ่งไอ้ข้อคิดเนี้ยปรินได้มาก่อนจะกลับหลังหันนะมีอยู่วันหนึ่งปรินไปซื้อโน้ตบุ๊กตอนนั้นยังเป็นพนักงานอยู่นะคะยังทำงานอยู่ไปซื้อโน้ตบุ๊กเสร็จแล้วเนี่ยในร้านเนี่ยมันก็มีโน้ตบุ๊กเยอะมากเลยหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะคะเรามีโจทย์ของเราไปว่าต้องการจอเล็กๆต้องการแบบเบาๆนะคะเพราะว่าโน้ตบุ๊กตัวเก่าของเราเนี่ยหน้าจอ18นิ้วคุณพระนะคะของ ASUS โอ้โหหนักมากนะคะดิฉันเนี่ยเอาใส่กระเป๋าเนี่ยตัวเตี้ยทุกวันนี้เพราะแบกโน้ตบุ๊กไปเรียนหุ้นที่สาธรนะคะโอ้ยหนักมากๆฉันก็ตั้งใจเลยว่าฉันจะต้องเอาแบบเครื่องเล็กๆนะคะก็ไปเลือกได้มาตัวหนึ่งนะคะจอ 13.5 นิ้วพอมานั่งใช้ทำงานจริงอะแล้วก็เกิดปิ๊งแวบตรงนี้ขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยชีวิตคนเรานี่มันอยู่กับการเลือกจริงๆว่ะมันอยู่กับการเลือกจริงๆเราสามารถที่จะเปลี่ยนเส้นทางตัวเองได้ด้วยการเลือกวันนี้เลือกจะไปไหนวันนี้เลือกจะซื้ออะไรวันนี้เลือกจะพูดอะไรเพราะฉะนั้นชีวิตเปลี่ยนได้นี่หว่าวันนั้นคิดได้เลยนะชีวิตเปลี่ยนได้นี่หว่าเปลี่ยนที่การเลือกแต่ว่ายังไม่ลึกซึ้งไงคะยังไม่เข้าใจชีวิตยังไม่กลับหลังหันก็คิดได้แค่นั้นแหละว่าชีวิตอยู่ที่การเลือกแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจตัวเองพอที่จะเลือกสิ่งที่มันดีกับชีวิตจริงๆก็ยังเลือกไปตามปัจจัยสังคมยังเลือกไปตามแบบแผนอะไรไม่รู้ในหัวของเราอะนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกปรินถึงบอกว่าคุณนะกำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้ด้วยสิ่งที่คุณทำนะคะวันนี้เรามาคุยกันว่าสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่ฉันทำทุกวันคือการสำนึกรู้คุณสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายไม่ใช่แค่การทำนะหมายถึงความคิดคำพูดและการกระทำทั้งหมดคิดพูดทำในสิ่งเดียวกันทุกวันนี้คนที่ยังไม่สามารถทำให้ผลการคิดบวกหรือผลการสำนึกรู้คุณปรากฏในชีวิตได้เพราะคุณยังไม่เป็นคนที่ซื่อตรงพอนะคะคนที่ซื่อตรงไม่ใช่แค่คนที่ไม่โกหกไม่คดโกงแต่คือคนที่คิดพูดและทำในสิ่งเดียวกันจริงๆมีเทปเก่าพูดเรื่องนี้ไว้นะคะคิดพูดและทำให้เป็นสิ่งเดียวกันนั่นคือการคิดดีพูดดีทำดีปรินได้คีย์เวิร์ดนี้มาเพราะว่าอ้าวพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนฉันให้คิดดีพูดดีทำดีมันมีนัยยะซ่อนอยู่ก็คือว่าคิดพูดและทำให้เป็นสิ่งเดียวกันนี่หว่า
จริงไหมมันดีเหมือนกันหมดอ่ะคิดก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีเฮ้ยเขาบอกเราให้เราคิดพูดและทำในสิ่งเดียวกันเออใช่นี่แหละอันนี้แหละคือพลังที่แท้จริงไม่ใช่คิดอย่างพูดอย่างทำอีกอย่างคิดแบบนึงพูดแบบนึงทำอีกแบบนึงชีวิตมันจะไปทางไหนมันงงหงไปหมดนะเพราะฉะนั้นคิดพูดทำในสิ่งเดียวกันสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่ฉันทำทุกวันคือการสำนึกรู้คุณแปลว่าความคิดแรกเอาตอนแรกก่อนนะตื่นเช้ามาความคิดแรกจับให้ทันตื่นปุ๊บความคิดแรกที่รู้สึกความคิดแรกที่ว่าตัวรู้ตัวของเราเนี่ยรู้สึกคืออะไรฝึกให้ได้ว่าขอบคุณไม่รู้ละกูขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนเลยพอรู้ขอบคุณนะคะตื่นขึ้นมาขอบคุณละเมอเป็นขอบคุณละเมองานนี้นะคะความรู้สึกแรกความคิดแรกขอบคุณคำพูดแรกคือขอบคุณพูดก่อนเลยชิงประเดิมปากตัวเองก่อนคนค้าขายเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาจะถือมากเรื่องการประเดิมนะเช้าๆมาเนี่ยเคยแม้ซื้อเสื้อผ้าโบเบ้แต่ก่อนซื้อเสื้อผ้าโบเบ้ใส่ไม่ได้เอาไปเปลี่ยนนะเขาไม่เปลี่ยนนะถ้าคุณไปคนแรกบอกไปเดินเล่นก่อนไปยังไม่เปิดบินเลยมาเปลี่ยนอะไรแต่เช้าใช่ไหมใครมาซื้อของคนแรกแล้วต่อราคาเยอะๆยังไงเขาก็ยอมขายนะเพราะว่าเขาถือว่าคนแรกต้องขายได้ประเดิมเราประเดิมปากตัวเองก่อนเลยค่ะนะคะไม่ตื่นมาเสร็จบ่นลูกบ่นผัวบ่นดินฟ้าอากาศบ่นชีวิตเนาะตื่นมาความคิดแรกจับให้ได้ปิ้งคิดอะไรวะอันแรกนะคะคำพูดแรกประเดิมปากตัวเองเปิดปากเปิดถ้ำมหาเศรษฐีเนี่ยถ้ำมหาเศรษฐีของจริงเลยปากของพวกเธอทุกคนนั่นแหละขอบคุณสำนึกรู้คุณซาบซึ้งเหลือเกินจะใช้ขั้นไหนของคำพูดในการขอบคุณก็ได้ฉันซาบซึ้งสุดหัวใจฉันขอบคุณเหลือเกินฉันรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่จุดๆใส่หัวข้อและเหตุผลลงไปด้วยนะโอ้ฉันขอบคุณเหลือเกินวันนี้ที่ฉันได้ตื่นนอนอีกวันนึงสดชื่นอย่างนี้ก็ได้นะคะขอบคุณนะได้พักผ่อนเต็มที่เลยขอบคุณวันดีๆอีกวันนึงวันนี้ต้องเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตฉันเลยอย่างนี้นะคะพูดไปเถอะพูดไปเถอะตำรวจไม่จับนะพูดไปนะคะแล้วสิ่งที่ทำสิ่งแรกคืออะไรคิดพูดและทำสิ่งแรกทำอะไรคะก็ทำการขอบคุณนี่ไงคะคิดพูดทำขอบคุณนะคะลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกเลยสิ่งที่คุณทำสิ่งแรกหลังจากที่คุณตื่นอาจจะเป็นการลุกขึ้นจากเตียงจากที่นอนของคุณนะคะลุกขึ้นด้วยความรู้สึกขอบคุณลุกขึ้นมานั่งด้วยความรู้สึกสดชื่นไม่ใช่งัวเงียอีกหน่อยนะนะคะลุกขึ้นมาเสร็จโอ๊ยทรงตัวไม่ค่อยได้ตึมอีกสักนิดนะตื่นขึ้นมาด้วยความแบบกระเด้งออกจากเตียงขอบคุณนะคะนี่บุคลิกของคนสำเร็จอะให้ดูบุคลิกแบบพวกฮีโร่อะพวกฮีโร่เวลามันยืนคุณเห็นซุปเปอร์แมนยืนมะซุปเปอร์แมนมีไหมแบบโอ๊ยจะง่อยแล้วจะง่อยแล้วตุ้ม โอ๊ยทรงตัวไม่ค่อยได้ง่วงจังเลยไม่มีเนาะซุปเปอร์แมนยืนแบบอกผายไหล่ผึ่งหน้าตึงหนมตั้งนะคะซูเปอร์วูแมนนะคะแคทวูแมนอย่างนั้นตอนนี้ฉันกำลังมีแฟนฉันมีกิ๊กอยู่คนหนึ่งชื่อทอ ฉันกำลังมีกิ๊กคนหนึ่งชื่อทอเทพเจ้าสายฟ้านะคะตอนหลังแม่งอ้วนเชียยืนนั่นมันเหมือนฮีโร่อย่างนั้นนะคะลุกขึ้นมานี่มาแล้วโลกจ๋ากูมาแล้วนะคะโลกจ๋าเข้ามาแล้วกระเด้งตัวขึ้นมานะคะสิ่งแรกที่คุณทำอาจจะเป็นการคุณอาจจะมีภาพนะคะมีกระดานวิสัยทัศน์มีอะไรอย่างนั้นนะคะหยิบขึ้นมาดูเป็นสิ่งแรกนี่เมื่อกี้เปิดปากแล้วใช่ไหมเปิดปากเปิดตาเปิดตาขึ้นมาเห็นอะไรเป็นสิ่งแรกคุณแจ็คแคนฟิลด์
นะคะแจ็คแคนฟิลด์ที่เขาเขียนหนังสือ Chicken Soup for the Soul นะคะ Chicken Soup for the Soul เขาเขียนเช็คจักรวาลที่เราเขียนกันเนี่ยค่ะเอาไม่ใช่เช็คเขาใช้ธนบัตรนะคะใช้ธนบัตรแล้วก็เขียนว่าเป็นแบงค์1ล้านดอลลาร์นะคะเขาแปะไว้ที่เพดานห้องนอนเพราะว่าต้องการตื่นเช้ามาแล้วเห็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งแรกแปะไว้ที่นั่นน่ะเอาบันไดขึ้นไปแปะนะคะเขียนตัวใหญ่ๆแบงค์1ล้านดอลลาร์ตื่นเช้ามากูเห็นสิ่งนี้สิ่งแรกนะคะตื่นเช้ามาทำอะไรสิ่งแรกตื่นเช้ามาก็ต้องลืมตาก่อนใช่ป่ะมันไม่ลืมตาแปลว่าไม่ตื่นนะก็ตื่นเช้ามาลืมตาเสร็จเปิดตานะคะเบิกเนตรมึงเบิกเนตรจังเลยปี่เสี้ยมึงอะนะคะเบิกเนตรตัวเองบ้างลูกนะคะมองขึ้นไปเจอแบงค์ล้านเบิกเนตรตัวเองด้วยแบงค์ล้านทุกวันนะคะหรือว่าเห็นรูปภาพความสำเร็จในกระดานวิสัยทัศน์ตัวเองหยิบมาดูเอารูปอะไรที่มันเป็นรูปความสำเร็จของคุณนะคะยัดไว้ใต้หมอนตื่นเช้ามาควักออกมาดูนะคะเป็นสิ่งแรกเบิกเนตรตัวเองทุกวันโอ้โหมนุษย์มงคลมนุษย์มงคลนี้มันแบบเยอะสิ่งนะคะเปิดเบิกเนตรเสร็จแล้วมองเห็นนะคะสิ่งที่ตัวเองโอ้นี่ชีวิตของฉันชีวิตอันอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือคุณค่าอันนับอนันต์ในตัวฉันเห็นไหมแล้วเปิดหูด้วยอะไรคะเปิดหูด้วยรายการปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณคุณพระทำไมพวกเธอมันโชคดีอย่างนี้มันจะมีสักกี่คนบนโลกใบนี้ที่มีรายการแบบนี้แล้วหาเจอคนบนโลกนี้ 7,000 ล้านคนใช่ไหม 7,000 หรือ 4,000 ไม่รู้ช่างหัวมันเถอะมีอยู่ไม่กี่คนที่รู้จักรายการที่สุดยอดตื่นเช้ามาได้ฟังเบิกหูหูทิพตาทิพของกูตื่นมาได้ฟังรายการแบบนี้โอ้โหมีบุญสุดๆไม่มีหรอกน้อยคนนักแค่ประชากรในประเทศไทยก็ไม่มีรายการแบบนี้ไปอยู่ในหูเขานั่งพูดให้ตายแต่มันไม่เอาหูมาฟังก็ไม่ได้ยินถูกไหมคะฟังจ้ะลูกนะเบิกเนตรเบิกตานะเบิกปากเบิกหูเบิกประสาทสัมผัสตื่นมาจับอะไรก่อนคะนี่ฉันให้เคล็ดลับเธอประหนึ่งว่าแบบเหมือนเธอมาอยู่กับฉันด้วยทุกวันตื่นมาจับอะไรเป็นสิ่งแรกฮะสัมผัสฮะมีตังค์ไหมลูกหนูมีตังค์ไหมคะจับตังค์เป็นสิ่งแรกสิคะลูกง่ายไหมคะตื่นมาเบิกมือประเดิมมือประเดิมมือสิคะลูกขาตังค์อ่ะลูกเอาไว้ใกล้ๆตัวลูกนะหยิบปึ๊บปั๊บตื่นปั๊บเบิกเนตรปั๊บโอ้โหแบงค์ล้านแบงค์ล้านอยู่บนหัวนะเปิดหูนะคะฟังรายการในปรินเปิดปากรวยตื่นเช้ามาใช่ไหมรวยคนข้างๆยังไม่ตื่นมันเป็นข้าวสะดุ้งอะไรอะไรอะไรนะได้ยินไม่ค่อยชัดนะคะรวยจะรวยตื่นเช้ามาเบิกปากขอบคุณความร่ำรวยของฉันจับอะไรเป็นสิ่งแรกจับเงินสิคะจะไปจับอะไรล่ะคะจับเพชรจับพลอยสิคะหัวเตียงนะคะเอาอะไรไปวางคะตุ๊กตาอมฝุ่นแล้วก็เป็นภูมิแพ้แล้วก็บ่นเอาอะไรไปวางคะบนหัวนะคะใช่ไหมนี่เอาเคล็ดลับเศรษฐีไปค่ะเอาเคล็ดลับมหาเศรษฐีไปรู้จักมั่งแหมอยู่กันมา 40-50 ปีทำอะไรกันก็ไม่รู้เช่นเดียวกันตอนก่อนนอนก็เหมือนกันทำอย่างนี้ค่ะก่อนจะปิดปากก่อนจะปิดตาก่อนจะปิดประสาทสัมผัสนะคะทำอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายความคิดไหนเป็นสิ่งสุดท้ายสิ่งที่จับยากที่สุดคือความคิดนะที่ปรินพูดมาทั้งหมดอะส
ิ่งที่ปรินพูดมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างง่ายหมดเลยนะแต่สิ่งที่จับยากที่สุดคือความคิดความรู้สึกความคิดความรู้สึกนะคะการคิดเนี่ยบางคนคิดได้นะแต่รู้สึกไม่ได้พูดคำว่ารวยได้ไหมพูดได้แต่รู้สึกไหมไม่ซึ่งถ้าคุณแค่พูดแต่คุณไม่รู้สึกจิตใต้สำนึกไม่สื่อสารนะคะจิตใต้สำนึกจะสื่อสารกับความรู้สึกถ้าตื่นเช้ามาบอกรวยร่ำรวยขอบคุณความร่ำรวยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในตัวฉันแต่ความรู้สึกคืออะไรคะเสียงจริงๆข้างในอ่ะมันไม่รู้สึกไปด้วยมันยังขัดแย้งมันยังแบบโอ๊ยมันใช่เหรอมันจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือความรู้สึกจริงๆที่คุณส่งเข้าสู่จิตใต้สำนึกนะคะก็ทำยังไงจะคิดได้แล้วรู้สึกได้ล่ะปรินก็ต้องทำก็ต้องรู้สึกให้ได้อะรู้สึกให้ได้การขอบคุณสิ่งที่คุณมีทุกวันทุกวันอาจจะช่วยได้นะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณมีแล้วรวยแล้วจากสิ่งที่คุณมีอยู่ต่อหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ทิ้งในแต่ละวันก็คือขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณมีที่คุณได้ใช้มาตลอดชีวิตขอบคุณเงินที่คุณได้ซื้อข้าวกินเมื่อวานขอบคุณเงินที่คุณได้ซื้อยาสีฟันเมื่อวานขอบคุณเงินที่คุณได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเมื่อวานคือคุณมีแล้วคือการกลับไปสัมผัสกับความร่ำรวยที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยจะจับยากสุดเวลาคุณปฏิบัติจิตนะคะฝึกจิตฝึกกรรมฐานเนี่ยอย่างแนวทางหลวงพ่อจรัญเนี่ยปรินจำได้เลยที่ท่านเคยสอนนะคะว่าให้จำให้ได้ว่าตอนก่อนจะหลับยุบหรือพองเพราะว่าสายหลวงพ่อจรัญนี่ยุบหนอพองหนอใช่ไหมคะจับให้ได้ว่าหลับไปตอนยุบหรือหลับไปตอนพองยุบหนอพองหนอเนี่ยนะคะไม่เคยได้ละค่ะหลวงพ่อค่ะนะคะหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคราวนี้แหละเราก็จับสัมผัสความรู้สึกตัวเองนะคะให้หลับไปพร้อมกับการสำนึกรู้คุณให้หลับไปกับความรู้สึกอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งโชคดีนะคะให้หลับไปกับความรู้สึกอิ่มเต็มเบิกบานสุขสงบภายในให้หลับไปกับการรู้สึกขอบคุณรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองรู้สึกถึงการได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลหลับไปพร้อมกับความรักของจักรวาลในบทสวดจิตวิญญาณในซีดีหรือว่าในคอร์สที่ปรินพูดเนี่ยมีบทก่อนนอนนะคะก็จะให้คุณได้นึกถึงสิ่งดีๆก่อนที่คุณจะหลับไปในค่ำคืนนี้นะคะอย่าหลับไปด้วยความเครียดแค้นจริงชังอย่าหลับไปด้วยความรู้สึกกดดันเป็นทุกข์นะคะไม่ต้องไปห่วงอะไรทั้งนั้นงานพรุ่งนี้ทำพรุ่งนี้สิ่งที่ผ่านไปแล้ววันนี้คือประสบการณ์สิ่งที่จะเกิดพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้บางคนบอกว่าแล้วเราไม่วางแผนหรือปรินไปเรียนเรื่องการพัฒนาตัวเองแบบมนุษย์นะคะเขาจะสอนให้เราเนี่ยวางแผนสิ่งที่เราจะทำอะไรนะทำลิสต์ใช่ไหมลิสต์ที่เราต้องทำนะคะการวางแผนงานก็วางแผนได้แต่สำหรับมนุษย์มงคลปรินบอกคุณแล้วว่าให้คุณตัวใหญ่ๆไว้นะคะพร้อมที่จะเจอทุกเรื่องดีกว่าไม่ต้องมานั่งวางแผนให้มันปวดหัวนะคะคุณตัวใหญ่ๆเอาไว้คุณเบิกบานเข้าไว้คุณรู้จักที่จะตีความสถานการณ์ให้มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตในทุกด้านเข้าไว้เจอเรื่องร้ายเรื่องลบเรื่องยากเรื่องง่ายทุกสิ่งอย่างตีความให้มันเกิดประโยชน์กับชีวิตได้ทุกสถานการณ์พอไม่ต้องไปทำแผน2แผน3แผนสำรองแผน A แผน B บางทีมันไม่เกิดไงเสียเวลานะคะเปลืองเมมโมรีสมองเปลืองความคิดเสียเวลาทำตัวให้มันใหญ่ๆเข้าไว้เป็นคนที่พร้อมเจอทุกเรื่องเป็นคนที่พร้อมเจอทุกเรื่องภายในยิ่งใหญ่ไปดูเทปหนึ่งปรินจำชื่อไม่ได้นะคะที่พูดว่าถ้าคุณเป็นคนระดับ5เวลาคุณเจอปัญหาระดับ3คุณจะแก้ไขได้เพราะคุณเป็นคนระดับ5แต่ถ้าคุณเป็นคนระดับ5คุณเจอปัญหาระดับ7ปัญหาจะใหญ่กว่าคุณทันทีเพราะฉะนั้นมนุษย์มงคลคือทำยังไงก็ได้ให้คุณเป็นคนที่ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นได้ข้างในนะไม่ได้ไปให้ไปเพิ่มน้ำหนักนะตัวใหญ่นี่ใหญ่ข้างในนะคะถ้าคุณเป็นคนระดับ10ต่อไปคุณเจอปัญหาระดับ3
อย่าว่าแต่แก้ไขได้เลยมองแทบไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามันเป็นปัญหามองแทบไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามันเป็นปัญหาในหนังสือสมองเงินล้านอะถอดรหัสลับสมองเงินล้านอะที่คุณทีฮัฟเอเคอร์เขาเขียนไว้อะเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นมหาเศรษฐีแล้วคุณไปบ่นกับเพื่อนว่าเรือยอชของคุณเป็นรอยโอ้ดูสิเพื่อนเรือยอชของฉันเป็นรอยหมดแล้วเพื่อนจะถามว่าเรื่องแค่นี้เองเหรอใช่ไหมเรื่องแค่นี้เองเหรอเพราะอะไรเพราะมหาเศรษฐีไงเรือยอชเป็นรอยแล้วไงโรลส์รอยส์มันโดนขูดแล้วเป็นไงมันไม่ใช่ปัญหาไงแต่ถ้าเป็นคนตัวเล็กแค่แบบน้ำแอร์หยดก็เป็นปัญหาชีวิตแล้วอ่ะใช่ไหมแค่รถแบบแบตหมดอะไรเงี้ยก็เป็นปัญหาชีวิตแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมนุษย์บางคนน่ะมีหลักคิดว่าทำตัวให้มันใหญ่ๆเข้าไว้นะแล้วมันจะมีปัญหาน้อยลงชีวิตไม่ต้องไปวางแผนอะไรขนาดนั้นนะคิดให้มันได้แบบนี้ค่ะสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายนะคะที่คุณควรจะทำนะคะไม่ควรแหละคุณทำเถอะนะคะสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่ฉันทำทุกวันคือการสำนึกรู้คุณคือการสร้างความมงคลให้กับชีวิตตัวเองเนี่ยคือมนุษย์มงคลไม่ต้องไปวิ่งหาความมงคลที่ไหนความมงคลสร้างได้ด้วยตัวคุณเองนะคะคุณกำลังสร้างชะตาชีวิตของตัวเองวิธีนี้ถูกจริตกว่าจริงๆค่ะพร้อมรับอย่างเบิกบานเป็นเจ๊ใหญ่เป็นคนตัวใหญ่ทุกอย่างง่ายรับมือได้แม่มันง่ายกว่ามานั่งวางแผนจริงๆใช่ไหมน้องเจไปนั่งวางแผนเราไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะเกิดแบบรูปแบบไหนอ่ะมันเดาไม่ออกหรอกบางทีนะบางคนอ่ะสมมติว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องไปคุยกับใครอย่างเงี้ยนะแล้วจะชอบแบบวางแผนนะว่าถ้าเขาบอกงี้นะเราจะตอบงี้นะถ้าเขาบอกงี้นะเราจะรับมืออย่างงี้นะจะไปสัมภาษณ์งานจะไปคุยกับผู้ใหญ่จะไปเสนอโปรเจกต์อะไรต่างๆคือเพลนไม่ได้ซ้อมแบบนั้นเราไม่ได้ซ้อมบทสนทนาแบบว่าอย่างนั้นแต่ทุกวันที่เมื่อวานนี้ป่ะที่พูดถึงการสถิตเสถียรน่ะเรารู้แต่ว่าเราเป็นใครเรื่องทุกอย่างมันอยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วเรารู้แต่ว่าเราเป็นใครพอเรารู้ว่าเราเป็นใครอ่ะคุณเป็นใครอ่ะคุณเป็นมือวางอันดับหนึ่งในการทำแอนิเมชันใช่ไหมคุณรู้ว่าคุณเป็นคนนั้นเวลาเขาคุยกับคุณก็คุยด้วยการเป็นคนนั้นอ่ะคุณมีวิสัยทัศน์ยังไงมันก็จะได้เป็นตัวจริงในระดับที่คุณเป็นจริงๆไม่ใช่การเฟกแบบถ้าเขาถามงี้ฉันตอบงี้นะถ้าเกิดเขาบอกงี้ฉันจะว่าอย่างงี้นะทำไมต้องวางแผนวะมึงความจริงใจหายไปไหนหมดการรีแอคชั่นแบบออโตเมติกมันหายไปไหนหมดเวลาคนเราจะดูว่าตัวจริงๆมันเป็นยังไงอ่ะให้ดูในสถานการณ์คับขันในชีวิตมันจะเป็นตัวจริงเพราะมันไม่ได้วางแผนมันไม่ได้สร้างแบบแผนมารอล่วงหน้ามันจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ทันทีนั่นแหละตัวจริงถ้าเราไม่ยอมรับตัวจริงตัวนั้นเราจะพัฒนาตัวเองไม่ถูกนะเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังอยู่ในเลเวลไหนปรินเห็นเยอะเลยนะบางคนเนี่ยไปฝึกควบคุมอารมณ์ฝึกควบคุมอารมณ์นะคะด้วยการฝึกความอดทนอะไรต่างๆเนี่ยพอถึงเวลาเจอหน้างานจริงๆปี๊แตกหมดอะเพราะมันไม่ยอมรับตัวเองก่อนว่าคือมึงไม่สอบวัดพื้นฐานทักษะตัวเองว่าระดับเหมือนคนไปเรียนภาษาใช่ไหมมันก็ต้องวัดก่อนระดับภาษาเรามันขั้นไหนวะขั้นเด็กอนุบาลสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าฉันจะต้องไปจากตรงนี้นะเว้ยไม่ใช่แบบความรู้ความเป็นตัวเองระดับอนุบาลแต่ไปใส่ยูนิฟอร์มเป็นเด็กมหาลัยทำเหมือนแบบมีวุฒิภาวะแต่จริงข้างในมันไม่ใช่อ่ะเขาถามอะไรมาก็ตอบอันนั้นแหละตอบแบบที่เราเป็นน่ะมึงจะรับกูไม่รับเรื่องของมึงกูเป็นอย่างนี้
ถ้าเกิดเราเห็นว่าตัวที่เราเป็นเนี่ยมันแย่มันไปไหนก็ไม่มีใครรับเข้าทำงานเลยวิธีการก็คือฝึกธรรมชาติตัวเองใหม่พัฒนาระดับพื้นฐานทักษะตัวเองใหม่แล้วก็เป็นตัวแบบนั้นน่ะเวลาใครเจอก็เป็นแบบนั้นแหละแล้วคนที่เขาเห็นว่าเรามีความสามารถมีประโยชน์กับเขาเขาก็เอาเราไปทำงานด้วยแค่นั้นเองเขาถามอะไรมาก็ตอบอย่างนั้นแหละมันเป็นความเป็นจริงของเราไม่ต้องไปวางแผนเกิดอะไรขึ้นก็จัดการไปไม่มีอะไรให้ยึดมั่นง่ายไหมแต่ละวันน่ะเอาเวลามาสร้างฐานจิตมนุษย์มงคลดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องนอนคิดวางแผนแล้วหลับไปด้วยความวุ่นวายนะจ๊ะเบิกเนตรมองแบงค์ล้านเบิกมือจับเงินทันทีลืมตาพร้อมกับความรู้สึกสำนึกรู้คุณทุกสิ่งทุกอย่างความร่ำรวยที่ตัวเองมีอยู่แล้วให้ได้เบิกหูด้วยนะจ๊ะมานั่งพูดทุกวันเนี่ยเบิกหูด้วยจ้ะได้เคล็ดลับมหาเศรษฐีต้องไปทำเพิ่มตามคำแนะนำพี่ปริญแล้วเอาไปทำเลยฉันอยากให้พวกเธอนะรวย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 ให้แบบหูดับตับไหม้กันไปเลยนะคะเอาไปทำเอาไปใช้มันไม่ได้ยากตื่นมาเบิกเนตรเบิกหูด้วยการฟังปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณเบิกมือด้วยการจับเงินเบิกปากรวยรวยใช่แหมมึงเบิกจังเลยเบิกตาปีเสียรู้หมดปีเสียนี่นะพอได้มานี่นะจะต้องให้เขาเห็นเราเป็นคนแรกคือผู้หญิงนะต้องทำอย่างนี้ผู้ชายต้องทำอย่างนี้นะคะใช้น้ำอุ่นแล้วเวลาเบิกเนตรลูบหัวเขาลูบไปข้างหลังอย่าลูบย้อนมานะมึงย้อนไปข้างรู้หมดและตาตัวเองอ่ะมึงเนี่ยสร้างจังตาปีเสียต้องมองสิ่งดีๆแล้วตามึงอ่ะใช่ไหมอีตาเจ้าของนี่โอ้โหดูแต่ละอย่างเอาไปทำเอาไปทำลูกนะคะขอบคุณคุณปริ้นมากที่มาพูดเสียงเพราะๆให้ฟังอันนี้เพราะแล้วใช่ไหมคะบนเตียงสบายๆเตียงนุ่มๆหลับตาฟังเป็นการพักผ่อนที่สบายได้เวลาลุกแล้วนะขอบคุณที่ลืมตาขึ้นมายังมีลมหายใจแล้วก็ใช้ชีวิตมีคุณค่าล่ะได้หายใจแล้วอ่ะอย่าไปใช้ชีวิตเวิ้นเวิ้นนะคะค่ะเอาไปทำนะที่พูดวันนี้เป็นสิ่งที่ทำง่ายมากนะคะส่วนผลที่ตามมาก็ไม่ได้มากอะไรหรอกก็แค่สร้างชะตาชีวิตตัวเองได้แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละรวยหูดับตับไหม้ไปเลยลูกรวยไม่เหลียวหลังรวยไร้เหตุผลนะคะอยากรวยแค่ไหนก็รวยไปทำไปตามนี้แหละจบนะคะสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่ฉันทำทุกวันคือการสำนึกรู้คุณคุณกำลังสร้างชะตาชีวิตของตัวเองคุณเลือกได้นะคะคุณเลือกได้ว่าคุณจะทำอะไรแล้วสิ่งที่คุณเลือกพูดเลือกคิดเลือกทำก็คือเส้นทางชีวิตของคุณง่ายไหมง่ายง่ายดีออกคุณปรินมาตอนพักกลางวันพอดีเลยค่ะเวลานิวซีแลนด์นะคะอ๋อตอนนี้เที่ยงแล้วเหรอน่ะโลกก็เป็นแบบนี้นะคะกินข้าวไปฟังคุณปรินไปสดชื่นไปนะคะขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะก็หวังว่าจะได้ทำปฏิบัติการกันอย่างเต็มที่นะไม่มีใครจับมือคุณทำได้นะคะปรินก็มาเป็นเพื่อนคุณได้ทุกวันมากระตุ้นนะคะมาคอยสะกิดมาคอยตบซ้ายตบขวานะคะสำหรับคนที่แบบชอบออกนอกลู่นอกทางส่วนคนที่ปฏิบัติจนเป็นนิสัยตัวเองแล้วคุณก็ได้กับตัวคุณเองอะนะพอคุณทำได้แล้วนะคะคุณก็เข้าสู่เส้นทางของความ
ความสุขความเบิกบานนะคะตามเป้าหมายชีวิตที่คุณตั้งไว้แต่ละคนมีเป้าหมายไม่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นแค่เรื่องทางโลกบางคนก็ไปถึงทางธรรมอะไรก็ว่าไปเอาที่สบายใจเอาที่เบิกบานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ทุกเส้นทางของทุกคนนะคะเต็มไปด้วยความเบิกบานน่ะคือไปด้วยความสุขนะคะไปด้วยความมีความรู้สึกอิ่มเต็มเข้าถึงอารมณ์ที่แท้จริงของจักรวาลนะคะเข้าถึงความรู้สึกที่มันเป็นแบบเป็นความรักเป็นความสบายอ่ะมันโล่งโปร่งไปในเส้นทางของคุณน่ะแต่ไปด้วยอารมณ์แบบนี้ทุกคนนะคะปรินก็จะได้เห็นว่าคุณมีความสุขอย่างแท้จริงนะแล้วก็ฟังรายการนี้เป็นเพื่อนคุณไปตลอดทางนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะจากทั่วโลกเลยนะคะเดี๋ยวกลับไปอ่านข้อความนะยาวๆเนี่ยพิมพ์กันมาเนี่ยนะคะไม่ใช่ไม่ให้ความสำคัญนะอ่านทุกข้อความแต่ไปอ่านย้อนหลังนะคะเพราะว่าข้อความเยอะนะคะขอบคุณคุรุในตัวคุณค่ะขอบคุณคุรุในตัวปรินนะคะขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเช่นกันขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านนะคะตามสิ่งที่คุณมีค่าคู่ควรตามสิ่งที่คุณส่งออกจากตัวนะคะเท่าไหร่ก็เท่านั้นสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาถึงคุณนะคะแต่ที่สำคัญค่ะนอกจากจะมีเงินร้อยล้านพันล้านแล้วคือคำถามคือแล้วคุณเป็นใครคุณมีอะไรมันก็เรื่องหนึ่งแต่คุณเป็นใครมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณเป็นใครขอให้คุณเลือกเป็นคนที่มันเป็นความสุขที่แท้จริงนะคะสุขจริงสงบแท้ในตัวคุณก็แล้วกันนะคะมีความสุขอย่างอิ่มเต็มเบิกบานพบอิสรภาพในจิตวิญญาณยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะด้วยทฤษฎีกลับหลังหันก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณพลังต้นกำเนิดของเราทั้งปวงขอบคุณความรักความเมตตาสุดเหลือประมาณของจักรวาลขอบคุณความรักอันไร้เงื่อนไขของพระผู้สร้างและพระเจ้าสากลจักรวาลที่คอยอบอุ้มดูแลค้ำจุนดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลพวกเราในทุกย่างก้าวทุกการเจริญเติบโตทุกวิถีทางและทุกลมหายใจขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ